แกฉันเป็นคอหมาล่าเฉยเลยเว้ยบุฟเฟ่ต์กุ้งไม่อั้น219 บาทเปิดถึงตีสองมีน้ำซุปให้เลือกถึง13 น้ำซุปมีซุปกิมจิด้วยซุปโอเด้งฉันชอบที่มันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วมันคุ้มมากจิ้มกับแจ่วจีนนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแล้วนี่คุยกับโรงงานอยู่นะครับทุกคนคือแบบจะมาหาอะไรกินมันก็ยังต้องพักคุยกับโรงงานฟีดแบ็กผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะต้องทำนี่ชีวิต CEO #OneDayWithCEO ฉันเป็นคอหมาล่าเฉยเลยเว้ยมึงไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่ะมันไม่มีคิวด้วยอ่ะแล้วคือแบบเอาร้านเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมาเพราะว่านี่อ่ะไปเห็นคลิปพี่พีทอีทแหละเขามาแล้วแม่งแบบอยากมากินตามเพราะมันเป็นเหมือนแบบบุฟเฟ่ต์กุ้งไม่อั้น219 บาทเปิดถึงตีสองเขาบอกว่าเราไม่รู้นะเราไม่รู้นะแต่เขาว่าบอกว่าร้านเขาอ่ะเป็นบุฟเฟ่ต์สายถาดเจ้าแรกในไทยชื่อร้านว่าอะไรคะเดาค่ะใครเดาถูกใครเดาถูกรับไปเลย1มินิฮาร์ทมีเจสซี่ด้วยนี่อันนี้คืออะไรหมึกหั่นบ้างอันนี้คือเขาเรียกชิคเก้นฟิงเกอร์นี่ค่ะเรามาทำไมมาทำไมมาทำอะไรกินได้เลยแบบไม่อั้นมีน้ำซุปให้เลือกถึง13 น้ำซุปมีซุปกิมจิด้วยซุปโอเด้งแล้วก็หมาล่าต้นตำรับหมาล่าเผ็ดลิ้นชาเอาโอเด้งผสมกับหมาล่าเผ็ดลิ้นชากับกระดูก219นี่คือทานได้กี่2 ชั่วโมงตอนไหนทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มอย่างไรวันนี้เรามาที่ร้านจินดาไม่ใช่พี่จ้าไม่ใช่ฉันจะเลยไม่ใช่ตีน้อยค่ะเฮ้ยไม่ใช่โนสปอนแกะกุ้งก่อนเลยนะคะก่อนที่น้ำซุปจะมาตอนนี้ยังไม่ได้บอกชื่อร้านอยู่ดีร้านสามก๊กค่ะสามก๊กนะคะมีบุฟเฟ่ต์อยู่ทั้งหมด3 สาขาและอีก2 สาขาเป็นแบบไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์เอาจริงๆเลยป่ะถ้าไม่ถ่ายคลิปอ่ะแต่ถ้ากุ้งไม่แกะโมเลยพี่จะค่ะชอบกินกุ้งที่แก่แล้วเพราะฉะนั้นคราวหน้าต้องมีคนมาด้วยแล้วล่ะอุ๊ยทำไมแกไม่ช่วยฉันแก่อ่ะฉันถือกล้องค่ะนี่ค่ะแกกุ้งเสร็จแล้วค่ะนี่แกไม่กินใช่ปะถ้าแกให้ก็ได้ไหนๆก็มือเลอะแล้วมันไม่ได้ยินเสมอแล้วคือเขาเป็นแบบที่นับไม้อะไรนี้เหมือนกันนะเราลองดูไหมว่าวันนี้เราจะกินได้เยอะขนาดไหนเราอย่าไปกลัวเรากินปอกสีฟูแล้วสเตชันน้ำจิ้มนะคะมีความฟิวเกาหลีนะอันนี้มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางสามโก๊กเราลองไหมขอแค่โรยเฉยๆนิดเดียวเดี๋ยวลองชิมแบบออริจินอลของเขาเลยอยากสูตรทำน้ำจิ้มหม่าล่าสูตรตัวเองเฮ้ยมันไม่รู้ว่าคนอื่นชอบหรือเปล่าอ่ะดิเพื่อเขาอยากกินไงเฮ้ยจริงเหรอโมชอบกินแบบนี้อ่ะซอสเปรี้ยวกับซีอิ๊วขาวเท่ากันใส่น้ำมันพริกลงไปนิดเดียวจริงๆต่างทรายค่ะเขียนค่ะมาเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มรสชาติเป็นยังไงนะคะสุกี้งาเปรี้ยวหวานมาล่าอันนี้ดีนะสุกี้งาเปรี้ยวหวานโอ้โหเป็นไงชิมแค่ครั้งเดียวเขาสามารถแกะสูตรได้เลยตัวนี้คือน้ำจิ้มของทางชอบมากเลยอ่ะขอชิมซุปหน่อยนะช่างเป็นกลิ่นที่หอมอะไรอย่างนี้วัตถุดิบกว่าร้อยชนิดกำลังบรรเลงรวมกันเป็นกลิ่นที่แสนเข้มข้นได้มาน้ำซุปเขาจะนวลทานง่ายกลิ่นเครื่องเทศจะไม่แรงมากจะไม่เค็มมากถ้าใครชอบกินแบบเน้นจากเผ็ดมันเค็มอะไรเงี้ยคือกินนี้ได้แบบชิลๆแล้วก็ร้อนมากน้ำซุปเขาอะที่ชาที่ลิ้นหนักไม่รู้ว่าน้ำร้อนลวกหรือว่าหม่าล่าค่ะก็นี้ค่ะซุปโอเด้งไม่เคยไปกินที่ไหนแล้วมีซุปโอเด้งเลยนะหอมกลิ่นแบบกลิ่นญี่ปุ่นอ่ะ
ชอบคุณชอบซุปโอเด้งอ่ะใส่นี้ไปก่อนเลยค่ะได้เชิญได้เชิญใส่เท้าแล้วก็เนื้อจูบลงไปชัดชัดฟังให้ชัดนะครับนี่ชัดชัดเลยนะครับปังน้ำจิ้มเขาหอมมะนาวมากเลยโอเด้งกับน้ำจิ้มไม่ว่าจะจิ้มซุปไหนก็คือรสชาติน้ำจิ้มนำเลยนี่เวลากินน้ำจิ้มของโบต้องกินแบบนี้คือแกจะต้องแบบนี่ผักขึ้นมาอย่างนี้ผักยิ่งเยียวยิ่งอร่อยครับเต็มดีมากเลยอารมณ์เหมือนแจ่วจีนอ่ะแจ่วจีนว่ะแล้วก็นี่ค่ะมานี่ค่ะจิ้มกับเขาเรียกว่าแจ่วจีนนะคะเนื้อหมากจีนุ่มมากใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งลงไปไม่อั้นไม่อั้นจริงๆนี่ล้นหม้อเลยฉันชอบที่มันเป็นบุฟเฟ่แล้วมันคุ้มมากเขาชอบมันคุ้มยืนนะความคุ้มให้ยืนหนึ่งนี่กุ้งนะคะกุ้งนะคะโอ้ก็ใส่ลองลงไปจากขับลงไปแล้วก็เส้นมันลงไปนี่ตายแบบนี้ดูลงปลาหม้อใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับขึ้นขึ้นมาแล้วแบบกรึบกรึบกรึบปาดน้ำจิ้มหนึ่งทีแบบฉ่ำฉ่ำขึ้นดื่มไหมใช่ได้เลยไม่เคยเลยแต่บนถาดอ่ะมันจะมีหลายไซส์นะต้องรอแบบรอบนรอเลือกถาดที่ดีที่สุดให้กับเราว่าบุฟเฟ่ต์นะทุกคนนะครับจิ้งแจ่วจีนมั้งอันนี้แจ่วจีนจิ้มอันนี้น่าสนใจเลยว่าเทพผักอ๋อที่นี่ไม่มีซอสต้มทอดเออใช่แต่ว่าเป็นแบบแบบนี้ป่ะเขาจะไม่มีของต้มหู้ทอดนะคะจะเป็นเนื้อวัวแทนกุ้งสุกแล้วกุ้งสุกแล้วแกโชคดีเนาะจริงก็ไม่ต้องแกะลวกเองก็ไม่ต้องแกโชคดีเนาะนี่ฮะอ่ะรางวัลกินเลยกินเลยกินเลยเฮ้ยขอเมาหน่อยหลายๆคนที่บอกว่าเออนิวยูอ่ะรอแบบที่ไม่เป็นเม็ดนะเพราะว่าชอบกินแบบว่าไม่กินยาเม็ดไม่เก่งกินยาเม็ดไม่เป็นตอนนี้เราก็เก็บเป็นแบบพัฒนาอยู่ซึ่งแบบเราพัฒนากันแบบจนเรากินมากจริงๆจนตอนนี้โมแบบกินเป็นเดือนติดต่อกันแล้วอ่ะเราก็รู้สึกตัวเทสตัวใหม่อินเลิฟกับน้องมากๆแล้วมาละก็ฟินกลับไปก็ฟินกับนิวยูตัวใหม่ตัวของน้ำน้ำจิ้มเขาออกไปทางงางานิดนึงครับนัว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 แซ่บแซ่บเหมือนซีฟู้ดนัวนัวสุกี้นัวนัวนี่ครับเหมือนน้ำจิ้มถั่วซีฟู้ดที่มันมันมันเออใช่อันนั้นคืออะไรอ่ะรู้ผมค้นพบว่ามันคือนี่กินยากอ่ะคุณต่อหลอดครับคุณต่อหลอดยาวๆมาเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าทานไม่หมดขออนุญาตปรับขีดละร้อยนะคะใช่ครับทุกคนครับสรุปนะครับยาวันนี้ไปวางข้างในมันคือแบบนี้มันคือแบบนี้ป่ะนี่เอาลงไปทิ้งนี่นี่ทุกคนเราเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเว้ยคือเราชอบกินรากบัวมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีรากบัวกระป๋องต้องหูนอกนั้นคือโอเคหมดบอกลาของพวกมาเองได้ไหมสามก๊กบุฟเฟ่ไหม
ไม่รู้ว่าพูดตอนไหนหรือว่าพูดหรือยังไม่พูดก็ไม่รู้ สุดท้ายนะคะอิ่มรสชาติถือว่าโอเคเลยกุ้งเนื้อหมูโอเคน้ำจิ้มเลิศน้ำซุปปังเสียดายอยากให้มีฟองเต้าหู้ทอดกับลาบบัวกับไอเนี้ยต้นอะไรเขียวๆสไลด์บางๆอ่ะเหมือนปกติกินหม่าล่าเราจะกิน3อย่างนี้แต่ถือว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มมาคุ้มตั้งแต่กุ้งแล้วอ่ะปกติกินแค่300กว่าแล้วทุกคนเอออันนี้ก็219นะคะมาได้ค่ะปิดตี2ไปแล้วค่ะส่วนใครที่แบบอยากลองกินตัวนิวยูอ่ะที่เป็นไฟเบอร์ลิ้นหุ่นที่เป็นแบบเยลลี่นี่คือทำตามผลโหวตของเพื่อนๆใน IG เลยนะจะขึ้นผลโหวตให้ดูคือแบบเขาโหวตกันแบบขอเยลลี่กันแบบกระหน่ำกระจายไวว่อนมากนะคะจัดให้ก็เลยจัดให้นะคะใครอยากกินนะคะรสไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยเออไปแล้วบ๊ายบายไปจ้า